คนมาถามว่าดิฉันทำมาหากินมันไม่ค่อยดีระหว่างนี้ไม่ค่อยเจริญทำการกิจการอะไรก็ไม่ค่อยดีจะทำยังไงดีบางคนทำมาหากินอะไรก็ไม่เจริญจนแก่จนเฒ่าก็ไม่เจริญไม่ร่ำไม่รวยสักทีแต่คนที่เขาเจริญในแสดงว่าชาติก่อนนี้เขาสร้างบุญมาดีแล้วก็ชาตินี้ก็ทำมาดีด้วยแต่คนที่ไม่เจริญนะเพราะชาติก่อนนี้ทำไม่ดีมากกว่าที่ทำดีอาจจะเป็นด้วยบาปด้วยบุญที่ทำไว้หรืออาจจะเป็นภัยธรรมชาติภัยของมนุษยชาติสร้างกันเองก็คงจะเป็นเรื่องตามธรรมชาติไปทุกคนครับตอนนี้บิวอยู่ที่วัดเขาหินเทินอีกครั้งนะครับจาก5เดือนที่แล้วที่เรามาทำคลิปเผยแพร่องค์หลวงพ่อเกษตรไปนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งมาอัปเดตสถานที่นี้อีกครั้งมาขอพรขอโอวาทหลวงพ่อกันอีกครั้งนะครับไปเดี๋ยวตามบิวเข้าไปข้างในนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง Build Together ด้วยนะจ๊ะกดซีกดเลยอย่ารอกดเลยถ้ากดแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับเอาวันนี้เราจะมากราบหลวงปู่เกษตรกันนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบท่านดีกว่านะครับผมไปตามมาเลยครับกราบนมัสการครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดีครับก็ยังไปได้เหมือนเดิมวันนี้ก็มาทำบุญถวายปัจจัยบำรุงค่าน้ำค่าไฟวัดครับหลวงปู่ครับโอเคครับเดี๋ยวรับพรนะยะถาวาริมาปูราปริปุเรนตุสักรังเอวะเมวะตุทินังเปตานะปกติอิชิตังปฏิรังตุมังคิปุสุสะเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยทามณีโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควนัสตุมาเตภัตวันตรายโยสุขิติขายโกปวะอาภิวาทนาสิริสันนิจังวุฒาปัญญโนจัตตารุธรรมาทันติอายุวันโนสุขังพระลังเมื่อต้นปีครับหลวงปู่ได้มาคุณพ่อคุณแม่มากราบหลวงปู่ไปแล้วรอบนึงได้มาสนทนาธรรมกับหลวงปู่ได้มาสอบถามเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่ไปแล้วก็ประวัติของสถานที่แห่งนี้แล้วก็ไปทำคลิปเผยแพร่ใน YouTube ครับหลวงปู่ตอนนี้ก็มียอดคนดูจะแสนคนแล้วครับหลวงปู่ครับทุกคนครับในครั้งนี้บิวได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่นะครับเกี่ยวกับแนวทางการค้าขายในการประกอบสัมมาชีพตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรเราไปรับฟังคำสอนจากหลวงปู่กันได้เลยครับวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องสินค้าที่บาศกบาศิกาไม่ควรขายพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มี5อย่างคือ1สัตว์เป็น2สัตว์ตาย3เครื่องมือประหารในเครื่องมือสำหรับในการฆ่าฟันแล้วอย่างที่4แล้วก็สุราอย่างที่5ยาพิษ5อย่างนี้บาสุกบาสิกาไม่ควรขายอันนี้แหละเป็นสินค้า5อย่างที่บุคคลไม่ควรขายเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากฆ่าปลาขายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ขายเพราะข้าพระองค์ประกอบเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรหลานเพื่อเป็นอาชีพในการครองชีวิตอย่างนี้ข้าพระองค์จะบาปหรือไม่พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าศีล5ทั้ง5อย่างนี้บาปทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ก็เป็นอยู่ในศีล5แต่นั้นบาปเพราะว่างานอย่างอื่นอาชีพอย่างอื่นที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์อย่างนี้มีอยู่มีทางอื่นก็ควรหลีกทางเช่นอาจจะไปทอดปลาต้องทอดปลาต้องโขขายก็ได้หรือไปเป็นไกด์นำเที่ยวก็ได้หรือเป็นจิตรกรวาดภาพขายก็ได้ทีนี้สมมติว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ขายจำนวนมากๆฆ่าวัวฆ่าควายมากๆกับถ้าคนทั่วไปนานๆฆ่าปิดกินเป็นอาหารทีก็ยังถือว่าบาปนะแต่พอมากๆก็ตกนรกเหมือนกันแต่ทีนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพิเศษยังไงเพราะต้องทำมากเมื่อทำมากมันก็บาปมากดังนั้นต้องตกนรกแล้วราคาเองว่ายังบาปอยู่อาหารอย่างอื่นที่ไม่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ก็มีนะเป็นพวกผักพวกอะไรก็ได้ผลไม้เราคิดดูนะวัวควายมันกินแต่หญ้าแล้วมันก็โตแล้วมีกำลังแล้วไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะนั่นแหละถ้าเราเลี้ยงได้มันก็ดี
สาธุหลังจากที่ได้รับคำสอนจากหลวงปู่ในเรื่องสินค้าที่ไม่ควรขายเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงปู่ยังแจ้งว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากอธิบายให้เป็นข้อคิดเป็นเรื่องใดเราไปรับฟังจากหลวงปู่กันเลยนะครับก็เจริญสุขจ้ะวันนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องหนึ่งเรื่องพระภิกษุสวดมนต์เป็นเสียงเพลงเป็นเสียงดนตรีพระพุทธเจ้ากล่าวไว้มีโทษถึง5อย่าง1พระภิกษุที่เทศหรือสวดเป็นเสียงดนตรีคือเสียงสูงสูงต่ำต่ำนั้นข้อ1คือภิกษุนั้นย่อมหลงไหลในเสียงของตนเอง1 2ผู้ฟังย่อมหลงไหลในเสียงนั้นในสมมาลีกล่าวไปนะว่าตนเองย่อมกำหนัดในเสียงของตนเองผู้ฟังย่อมกำหนัดในเสียงของผู้ร่ายเป็นเสียงเพลงนั้นข้อ3ผู้ที่ยินดีในเสียงอันไพเราะอย่างนี้แล้วย่อมขาดสมาธิข้อ4พระภิกษุอื่นจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างข้อ5ชาวบ้านก็ตำหนิว่าพระภิกษุนี้ก็ร้องเพลงเหมือนเรานี่คือโทษ5อย่างสาธุสุดท้ายครับหลวงปู่ครับอยากจะขอโอวาทหลวงปู่ขอความเมตตาหลวงปู่ช่วยให้พรบิวและครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ครับหลวงปู่เพื่อให้เป็นสิริมงคลเป็นกำลังใจในการทำงานต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานากับช่วงนี้ในปัจจุบันนี้ครับผมก็ดีก็มาเช้าที่มีคนมาถามเหมือนกันนะมีคนมาถามว่าดิฉันทำมาหากินมันไม่ค่อยดีระหว่างนี้ไม่ค่อยเจริญทำการกิจการอะไรก็ไม่ค่อยดีจะทำยังไงดีอาจารย์ก็แนะนำอย่างนี้คนเราแต่ละคนนะเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนเลยถ้าการที่เรียนพิชิตอยู่เนี่ยเราทำดีไว้ก็มีทำไม่ดีไว้ก็มีสร้างบุญไว้ก็มีสร้างบาปไว้ก็มีแล้วที่สร้างบุญไว้ก็ถูกจารึกไว้ในวิถีชีวิตไว้แล้วที่ทำบาปไว้ก็ถูกจารึกไว้ในวิถีชีวิตเราแล้วไอ้บาปกับบุญเนี่ยอันไหนมันมากกว่ามันก็ส่งอันนั้นก่อนที่นี่มันไปถึงข้ามภพข้ามชาติเลยนะชาติก่อนเราทำไว้ที่นี่พอมาชาตินี้คนที่เขาทำบุญไว้มากสร้างบุญไว้มากแต่ส่วนบาปมีน้อยพอมีบุญมากเนี่ยเขาทำอะไรมันก็เจริญนะเจริญรุ่งเรืองบางคนนะทำหากินจะค้าขายอะไรทำนิดๆหน่อยๆก็เจริญรุ่งเรืองใหญ่โตเร็วแต่บางคนทำหากินอะไรก็ไม่เจริญจนแก่จนเฒ่าก็ไม่เจริญไม่ร่ำไม่รวยสักทีแต่คนที่เขาเจริญในแสดงว่าชาติก่อนนี้เขาสร้างบุญมาดีแล้วก็ชาตินี้ก็ทำมาดีด้วยแต่คนที่ไม่เจริญนะเพราะชาติก่อนนี้ทำไม่ดีมากกว่าที่ทำดีคืออาจจะเป็นคนตนีไม่รู้จักทำบุญทำกุศลเนี่ยดังนั้นพอมาชาตินี้ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองนี่แหละดังนั้นบางครั้งบางคราวเราอาจจะเจอมรสุมชีวิตเช่นว่าทำอะไรก็ไม่รุ่งเรืองสักทีติดขัดนั่นติดขัดนี่ให้เราคิดอย่างนี้นะคิดว่าชาติก่อนเราอาจจะทำไม่ดีไว้หรือบางทีชาตินี้ถูกก็โกงถูกก็โกงเป็นแสนเป็นล้านก็คิดว่าชาติก่อนเราอาจจะไปโกงเข้ามาหรือไปขโมยเข้ามาคืออย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านั่นเขาจะในชาตินี้เขาจะโกงเขาจะลักจะขโมยอ้าวเอาเลยจะได้จบสักทีคิดอย่างนี้สบายใจกว่านะแล้วชาตินี้เราก็สร้างบุญเพิ่มอะไรทั่วที่รู้ว่าเป็นบาปไม่ดีก็งดลดลงอย่างนั้นดีกว่านั่นหลายคนเพิ่มไม่ใช่พูดอย่างนี้เรื่อยเลยทำอะไรก็ไม่เจริญดีแล้วก็ทุกท่านเวลานี้คนจำนวนมากก็ประสบปัญหามรสุมชีวิตทั้งนั้นเลยดังนั้นอาจจะเป็นด้วยบาปด้วยบุญที่ทำไว้หรืออาจจะเป็นภัยธรรมชาติภัยของมนุษยชาติสร้างกันเองก็คงจะเป็นเรื่องตามธรรมชาติไปดังนั้นหลวงพ่อก็ขออนุโมทนานะขอให้ทุกคนจงดีทุกอย่างดีทุกเรื่องเถิดในช่วงนี้ทางวัดมีงานบุญมีงานอะไรไหมครับที่อยากให้ญาติโยมเข้ามาร่วมบุญร่วมบริจาคหรือว่ามาช่วยสร้างอะไรไหมครับผมในตอนนี้ยังไม่มีอะไรจ้ะตามปกติเราจะจัดผ้าป่าในเดือนกันยายนทุกปีแต่มันโรคระบาดแล้วก็หยุดไปสัก3ปีในตอนนี้ก็ยังรอดูคณะกรรมการก่อนแต่มีกรรมการเรียบร้อยครับทุกคนครับผมพาทุกคนมากราบหลวงปู่เกษตรที่นี่เรียบร้อยนะครับ
วัดเก่าหินเทินนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับทุกคนอยากให้เข้ามากราบหลวงปู่ท่านนะครับท่านมีลักษณะที่ดีมากที่น่าเลื่อมใสมากๆนะครับทุกคนมีจริยวัตรที่งดงามมากๆนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเดินทางกันต่อแล้วนะครับบ๊ายบายแล้วครับที่ทุกคนครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้พาทุกๆคนมากราบไหว้หลวงพ่อเกษตรอีกครั้งที่นี่นะครับได้พรได้โอวาทได้จริยวัตรทุกอย่างมาทำบุญกันที่นี่นะครับเอาบุญมาฝากกันนะครับกับหลวงพ่อเกษตรที่วัดเก่าอินเทิร์นแห่งนี้นะครับแล้วก็สถานที่ต่อไปใน EP หน้าผมจะพาทุกๆคนไปไหนตามกันมาให้ได้นะครับกับ Build Together อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไมบอลกริ๊ง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 นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ